เรากำลังอยู่ในสมัยรัชกาลที่7ซึ่งได้ห่างจากสมัยคุณยายเรามามากแล้วใครจะว่าสมัยนี้ดีหรือสมัยก่อนดีก็สุดแต่ลางเนื้อชอบลางยาแต่ข้อที่แตกต่างกันมากนั่นก็คือเมื่อคุณยายของเราเป็นสาวถูกบังคับไม่ให้เรียนหนังสือเพราะเกรงจะเขียนจดหมายติดต่อกับผู้ชายแต่เราเดี๋ยวนี้ถูกบังคับให้เรียนแล้วก็อนุญาตให้ติดต่อกันกับผู้ชายได้การศึกษาของสตรีได้รับการปรับปรุงให้เจริญยิ่งขึ้นแม้สตรีไทยจะยังไม่สามารถจะใส่เสื้อครุยเนติบัณฑิตเดินในศาลได้อย่างสตรีฝรั่งเศสหรือจะรับตำแหน่งสำคัญเงินเดือนตั้งพันๆอย่างสตรีอังกฤษหรืออเมริกันก็ดีการศึกษาของเราก็นับว่าก้าวหน้าไปมากอยู่แล้วณโรงเรียนอันระโหฐานแห่งหนึ่งภายในมีนักเรียนสตรีที่เต็มไปด้วยความร่าเริงเบิกบานด้วยเป็นวันแจกประกาศนียบัตรภายนอกมีบิดามารดาและญาติพี่น้องพร้อมด้วยรถม้ารถยนต์ล้นหลามคอยรับบุตรีและพี่น้องของตัวกลับบ้านด้วยความปิติยินดีพอแจกประกาศนียบัตรเสร็จต่างก็ร่ำลาไว้อาลัยในระหว่างนักเรียนด้วยกันผู้ที่คอยดูอยู่ภายนอกได้เห็นนักเรียนเดินออกจากประตูใหญ่ๆเป็นหมู่โดยยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะผู้ที่อยู่ในวัยสาวหนุ่มไม่ว่าสตรีหรือบุรุษก็ถือกันว่าการเรียนสำคัญแล้วก็สำเร็จออกจากโรงเรียนนั้นแล้วเป็นการผ่านพ้นความคับแคบของชีวิตและต่อไปชีวิตจะได้ดำเนินไปโดยอิสรภาพหาทราบไม่ว่าการเข้าใจทั้งนี้เป็นการเข้าใจที่ผิดถนัดในหมู่นักเรียนที่เดินออกมามีนางสาวสุดจิตวรเศษกับนางสาวถนอมวุฒิพันธ์เดินเกาะมือกันออกมาด้วยอาการร่าเริงน้อยกว่านักเรียนอื่นๆเธอสอบได้ทั้งดีทั้งสองคนได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนพร้อมกันในวันนั้นแต่ความยินดีในการสอบได้กลับมีน้ำหนักน้อยกว่าความเสียใจที่จะต้องออกจากโรงเรียนและจากกันไปทั้งรักเธอเข้าโรงเรียนพร้อมกันชอบพอใจกันทุกอย่างรักกันดุจพี่น้องไว้เนื้อเชื่อใจกันยิ่งกว่าญาติร่วมสายเลือดถึงกับปฏิญาณว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดชีวิตถ้าใครคนนึงตกทุกข์ได้ยากประการใดก็จะช่วยเหลือกันจนสุดความสามารถนี่คือคำปฏิญาณของหญิงสาวอายุ17ปีเท่ากันทั้งสองสำหรับคนอายุ17ปีถ้าพูดตามความเห็นของคุณยายก็ว่ายังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมการที่สัญญากันมั่นคงดังนั้นก็เป็นไปโดยน้ำใจอันบริสุทธิ์ปราศจากเดียงสาขาดความชำนาญในกิจการของโลกแต่เธอทั้งสองจะรักษาคำมั่นสัญญาได้เพียงไรก็ทำนายได้ยากเพราะตามธรรมดาแล้วโรงเรียนกับบ้านย่อมมักเปลี่ยนนิสัยใจคอของคนให้ต่างกันไปได้ไกลๆอันว่าชีวิตของสตรีนั้นแบ่งออกเป็น3ภาคเช่นเดียวกันกับบุรุษนั่นก็คือตั้งแต่เกิดจนถึงระหว่างศึกษาเปรียบเสมือนอยู่ในร่มเงาที่แดดฝนจะถูกต้องมีได้เสร็จการศึกษาแล้วกลับมาบ้านมาเรือนก็เรียกว่าเดินย่างเข้าขอบโลกพอแต่งงานแล้วก็เรียกว่าอยู่ในโลกเต็มที่โลกจะหวานหรือขมอย่างไรสำหรับเธอก็จะได้ทราบกันในครั้งนี้และด้วยเหตุนี้นี่เองความผิดของชายหนุ่มหญิงสาวที่ถือว่าการออกจากโรงเรียนเป็นการผ่านพ้นความคับแคบในชีวิตแล้วนั้นเป็นความคิดที่ผิดนักและถูกที่สุดก็คือเป็นเวลาที่จะต้องเริ่มต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิตและจะต้องต่อสู้ตลอดไปในช่วงเวลาที่อยู่บนพื้นโลกสุจิตและถนอมเข้าใจความข้อนี้ดีกว่านักเรียนโดยมากและเมื่อทราบว่าอยู่ในโลกนั้นก็ย่อมมีความขมและความหวานปะปนกันแบบนี้คนใดคนหนึ่งในบรรดาคนทั้งสองก็คงประสบความขมเข้าบ้างจึงได้สัญญาว่าจะช่วยเหลือกันสุจิตพูดขึ้นคุณพ่ออยู่นั่นแล้วฉันลาเธอก่อนล่ะอย่าลืมกันนะสองสหายสตรีก็บีบมือกันแน่นน้ำตาคลอด้วยกันทั้งสองคนต่างกระซิบกระซาบออกมาเกือบจะเป็นขณะเดียวกันเธอทั้งสองทราบดีว่าถ้าขืนอยู่ช้าอีกนาทีเดียวจะต้องถึงกับใช้ผ้าเช็ดน้ำตาสุจิตต้องรีบขึ้นรถโบกมือให้คนขับรถรีบออกเดินทางทันทีโดยไม่กล้าทอดสายตามาดูเพื่อนถนอมนั้นยืนมองรถคันงามจนลับตาไปแล้วเธอเองก็ใจลอยประดุจอยู่ในความฝันแต่จะฝันว่าอะไรเธอเองก็หาทราบไม่มีเสียงอ่อนหวานปรากฏขึ้นจากด้านข้างไปหรือยังล่ะลูกนั่นจึงทำให้เธอตื่นจากภวังค์เหลียวไปก็เห็นแม่ของเธออยู่ข้างๆความเศร้าก็ค่อยๆจางหายไปกลายเป็นความดีใจเพราะสำหรับถนอมแล้วเสียงใครจะอ่อนหวานเท่าเสียงแม่ไม่มีใครและวงแขนของใครจะอบอุ่นเท่าวงแขนของแม่ก็ไม่มีทั้งนี้เพราะเหตุว่าคุณพ่อของเธอได้จากเธอสู่ภพภูมิอื่นตั้งแต่อายุได้2ขวบและทิ้งเธอเอาไว้ในฐานะที่ยากจน
มารดาผู้เดียวอุตส่าห์อาบเหงื่อต่างน้ำบำรุงเลี้ยงเธอมาและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เธอจะต้องทำงานหาเลี้ยงแม่คืนบ้างไปสิแม่ถนอมโผล่เข้ากอดมารดาด้วยอาการยินดีปะปนกันกับความเศร้าทั้งแม่ทั้งลูกก็พากันขึ้นรถรางเพื่อกลับยังบ้านของเธอในรถรางที่เธอฝันถึงรถยนต์เดอลาสที่พาสุจิตเพื่อนของเธอลับตาไปส่วนเธอกลับบ้านโดยรถรางชั้นที่2สุจิตเธอนี้ช่างเกิดในเปลทองแต่เราเกิดในเปลผ้าถนอมบ่นกับตัวเองแม่ร้องไม่รู้จักหยุดประเดี๋ยวคุณพ่อมาอย่าร้องต่อหน้าคุณพ่อนะเดี๋ยวคุณพ่อจะไม่รักเวลาได้ล่วงเลยไป5ปีเต็มๆจากวันที่ถนอมออกจากโรงเรียนมิตรภาพระหว่างสุจิตและถนอมก็ดีอยู่ตลอดเวลาสุจิตอุตส่าห์พาเยี่ยมถนอมซึ่งต้องทำงานวันละ8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยสำหรับเลี้ยงมารดาและตัวเองส่วนสุจิตนั้นความเป็นไปผิดกันกับราวน้ำและฟ้าทุกครั้งมาเยี่ยมถนอมเธอจะเล่าถึงการไปเที่ยวปีนังสิงคโปร์ชวาฟิลิปปินส์พร้อมกับบิดาซึ่งเป็นเศรษฐีเธอกำพร้ามารดาแต่เป็นธิดาคนเดียวบิดาจึงถนอมและตามใจทุกประการกำหนดว่าปีหน้าจะไปยุโรปกลับทางอเมริกาอันเป็นว่าได้เดินทางรอบโลกอยู่ในกรุงเทพก็มีแต่การขี่ม้าเล่นเทนนิสกอล์ฟและไปสนามแข่งม้าไม่เว้นในแต่ละนัดส่วนถนอมหามีเรื่องจะเล่าดังนั้นไม่ถึงหากมีก็ไม่สามารถจะเล่าเพราะเป็นเรื่องของความยากจนและความเหน็ดเหนื่อยยากแค้นอันต่างกับเรื่องของสุดจิตเป็นอันมากเมื่อออกจากโรงเรียนแล้วได้เวลา2ปีถนอมได้ทำการสมรสกับหลวงสารลักษณ์การสมรสได้เป็นไปอย่างสงบเสงี่ยมด้วยต่างฝ่ายต่างก็จนสามีของเธอมีเงินเดือนเพียง180บาทจะเปรียบกับสุดจิตซึ่งมีรายได้อย่างน้อยเดือนละ 2,000 บาทจากค่าเช่าดอกเบี้ยและการค้าขายทั้งหลายได้อย่างไรกันเมื่อแต่งงานได้ปีเดียวมารดาของเธอก็ไปสู่ปรโลกทิ้งเธอเอาไว้กับความกำพร้าเป็นครั้งที่2เหลืออย่างเดียวแต่โอวาทครั้งสุดท้ายเท่านั้นที่มารดากระซิบสอนเธอก่อนจะสิ้นลมหายใจว่าผัวเมียรักกันให้ดีนะลูกความรักอันเดียวจะเป็นเครื่องต่อสู้ความยากลำบากในชีวิตได้ทุกประการโอวาทอันนี้จับใจอยู่ทุกขณะตลอดชีวิตของเธอจะไม่ลืมเลยสามีของเธอก็เป็นชายที่หาที่เปรียบได้ยากรักและถนอมภริยาดังแก้วตาดวงใจคำน้อยก็ไม่เคยว่าให้เดือดร้อนเอาใจใส่ภริยายิ่งกว่าชีวิตของตนเพราะฉะนั้นการที่ถนอมจะปฏิบัติตามโอวาทของมารดาก็ไม่ได้ยากนักและในบัดนี้มีบุตรชายคนหนึ่งน่ารักน่าเอ็นดูเมื่อสามีกลับจากทำงานเธอทั้งสามได้อยู่ร่วมกันแล้วก็มักจะคอยกระซิบที่หูสามีว่าดิฉันเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกต่อมาอีกปีนึงสุดจิตเพื่อนของเธอก็ออกไปยุโรปดังที่ได้ปรารภเอาไว้แต่ก่อนเธอได้รับจดหมาย2ครั้งส่งจากปีนังและโคลัมโบพรรณนาถึงความสนุกสนานในการเดินทางซึ่งเธอเองมีสิทธิ์เพียงแค่ฝันข้อความในจดหมายของสุจิตนั้นเล่าบรรยายเอาไว้ดังนี้เรือคาตายังในมหาสมุทรอินเดียวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2467ถึงถนอมเพื่อนรักเรือได้จอดที่โคลัมโบเพียง8ชั่วโมงความปรารถนาเดิมของพวกเราที่จะไปนมัสการพระเขี้ยวแก้วก็ล้มละลายลงเพราะจากโคลัมโบไปแกนดีนั้นระยะทางรถไฟถึง3ชั่วโมงแน่ไปมาก็6ชั่วโมงซะแล้วเหลืออีก2ชั่วโมงจะทำอะไรได้ล่ะถนอมถ้าฉวยพลาดพลั้งขึ้นรถไฟไม่ทันและเรือออกซะก่อนก็ลำบากคุณพ่อเนี่ยก็เลยตกลงว่าขากลับเมื่อถึงโคลัมโบจะพักอยู่ที่นั่นสัก2อาทิตย์เพื่อไปนมัสการพระเขี้ยวแก้วแล้วก็เลยซื้อที่ในเรือลำอื่นข้ามมาปีนังความคิดที่จะกลับมาทางอเมริกาก็เลยเหลวเพราะคุณพ่อนั้นมีศรัทธากล้าแข็งจะนมัสการพระเขี้ยวแก้วให้ได้เธอในโคลัมโบนี่นะไม่มีอะไรจะเล่าให้เธอฟังหรอกนอกจากความรำคาญพวกแขกเดินตามเรียกให้ซื้อของบ้างรับอาสาพาชมเมืองบ้างในกรุงเทพเราไม่มีคนคอยรบกวนผู้ที่ขึ้นจากเรือแบบนี้เลยเมื่อได้มาประสบความรำคาญที่เมืองแขกแบบนี้แล้วเรานะเบื่อหน่ายเต็มแก่หวังว่าจะไม่เป็นเช่นนี้ในยุโรปตั้งแต่เราออกจากโคลัมโบแล้วถนอมการเดินทางก็จืดชืดแต่เคราะห์ดีเราได้เพื่อนอังกฤษ2คนแน่ลงเรือตั้งแต่โยโกฮาม่าจะไปขึ้นที่ปอโรเซตเพื่อจะเดินทางต่อไปยังอเล็กซานเดรียนี่
ธอคงทราบดีแล้วสินะว่าพวกอังกฤษเขาเอาใจใส่ของโบราณในประเทศอียิปต์มากมายเพียงใดแม่เพื่อนสองคนนี้ทำให้ฉันหายหงอยเลยล่ะถ้าหาไม่แล้วก็คงเบื่อเจียนตายระยะทางจากโคลัมโบถึงเอเดนก็จัดว่าเป็นที่ที่เลวร้ายที่สุดมันไกลมากทางไม่มีเกาะแก่งไม่มีอะไรให้เพลิดเพลินเจริญตาเอาซะเลยเรือจะแวะเอเดนเพียงแค่2ชั่วโมงเพื่อรับน้ำมันฉันจะพยายามส่งจดหมายจากเอเดนให้ได้นะเพราะถ้าผิดเมลที่เอเดนก็จะต้องไปรอส่งที่ญี่ปุ่นมันจะทำให้เธอได้รับช้าไปอีกถึง2อาทิตย์แน่นี่ยังไงก็แล้วแต่ทำไมฉันก็ไม่รู้อะร้อนรนอยากจะส่งจดหมายให้เธอถึงเร็วๆมากก็เพราะว่าฉันมีเรื่องสำคัญไม่น้อยที่จะเล่าให้เธอฟังยังไงล่ะหวังว่าเธอคงจะให้อภัยนะที่ฉันไม่ได้บอกให้เธอทราบตั้งแต่ต้นว่าการที่ฉันมาคราวนี้เจ้าคุณบูรินแล้วก็คุณเชษฐ์บุตรชายคนใหญ่ของท่านมาด้วยฉันได้เคยเล่าให้เธอฟังแล้วว่าคุณเชษฐ์จะเป็นสามีฉันในภายภาคหน้าสำหรับคุณเชษฐ์เองก็เป็นผู้ชายที่ฉันควรจะรับความรักแต่บอกตามตรงเลยนะฉันไม่ชอบเจ้าคุณโดยความทุจริตของเขาซึ่งใครๆก็ทราบแล้วเจ้าคุณมั่งมีขึ้นมาด้วยการช่อราษฎร์บังหลวงคดโกงเอาเปรียบมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างคุณพ่อเองท่านก็ถือซะว่าลูกกับพ่อไม่จำเป็นต้องเหมือนกันท่านก็เต็มใจยกให้ฉันเองก็นึกอยู่เสมอเมื่อพ่อเป็นคนทุจริตและลูกชายจะพลาดพลั้งลงวันหนึ่งแน่นอนเหมือนสุภาษิตของไทยเราที่บอกว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ถ้าจะให้แน่ต้องให้ดูถึงยายแต่ถนอมเมื่อไหร่ล่ะเราจะได้ใช้สุภาษิตแบบนี้บ้างดูเรือให้ดูท้ายดูชายให้ดูพ่อถ้าจะให้พอต้องดูถึงปู่สุภาษิตอันนี้ฉันคิดขึ้นมาเองนะเธอเห็นเป็นยังไงบ้างแต่ยังไงก็ดีฉันก็ไม่ได้อยากจะขาดใจคุณพ่อเท่าไหร่หรอกและเมื่อมานึกถึงว่าตอนอายุอานามตอนนี้ก็ย่างเข้า23ปีแล้วนับว่าเป็นสาวใหญ่ควรจะรู้จักชักนำตัวเองเนี่ยให้เดินตามทางที่ตรงเพื่อนำความสุขมาให้ครอบครัวให้ได้แล้วดังนี้ฉันก็เลยได้ปลงใจจะแต่งงานกันกับคุณเชษฐ์ยังไงล่ะเมื่อวานนะพอรับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วก็รีบขึ้นไปบนห้องนอนอ่านหนังสือแม่เพื่อนชาวอังกฤษเขาให้ยืมล้วนแต่เป็นประวัติของหญิงเรืองนามในพงศาวดารเลยล่ะแต่ได้มีอวสานแห่งชีวิตที่น่าสลดเช่นพระนางมารีสจวตต้องจากพระราชสามีตั้งแต่ยังสาวแล้วก็ถูกปลงพระชนด้วยพี่น้องหาว่าแย่งราชสมบัติพระนางเจ้ามารีอังตัวเน็ตถูกปลงด้วยมืออันทารุณของพวกกบฏเลดี้แฮมิงตันซึ่งได้ทำความดีให้กับรัฐบาลอังกฤษนักหนาแต่ก็ต้องตายด้วยความยากแค้นเพราะรัฐบาลไม่รับเลี้ยงเมื่อสามีสิ้นชีพแล้วพงศาวดารก็ย่อมพิสูจน์ว่าสตรีได้รับเคราะห์ในทางการเมืองไม่น้อยกว่าบุรุษเลยในประเทศที่รักของเราปัญหาการเมืองก็ยังไม่รุนแรงเท่าต่างประเทศหญิงไทยเรายังไม่ค่อยมีโอกาสได้รับเคราะห์จากการเมืองแต่ว่าหญิงไทยเรามักจะได้รับเคราะห์กรรมจากบุรุษอาทันมากมายนักหนาทำให้นึกถึงอนาคตของตนเองว่าจะได้รับเคราะห์จากการแต่งงานนี้บ้างหรือเปล่าด้วยความปั่นป่วนแบบนี้แหละฉันก็เลยกลุ้มใจมากพยายามสะกดใจให้หลับเพื่อห่างไกลความคิดอันยุ่งยากเหล่านี้แต่ทำไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่หรอกฉันหลับไปได้หน่อยนึงก็ต้องตกใจตื่นได้ยินเสียงคุณพ่อมานั่งพูดคุยกันกับเจ้าคุณบูรินเรื่องสนทนาก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเปิดเผยแต่ว่าท่านทั้งสองเข้าใจซะว่าไม่มีฝรั่งคนใดจะเข้าใจภาษาไทยแต่ความจริงท่านลืมซะว่าท่านมาคุยกันอยู่ริมหน้าต่างห้องนอนของฉันซึ่งเป็นคนไทยแท้ๆเจ้าคุณบอกว่าอะไรก็ว่ามาคุณพ่อก็เลยพูดว่าลูกผมก็เต็มใจจะทำตามความประสงค์ของผมและจะยอมแต่งงานกับพ่อเชษฐ์โดยไม่บิดพริ้วแต่เธอรังเกียจในความประพฤติของเจ้าคุณเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเป็นอันมากคุณพ่อพูดขวัญผ่าซากมากเลยถนอมโดยถือว่าเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าคุณบูรินพอที่จะพูดกันได้อย่างตรงๆนั่นแหละคุณเจ้าคุณก็ตอบพ่อฉันพวกหนุ่มๆสาวๆที่ยังไม่รู้จักโลกก็พูดอย่างนี้เสมอผมบอกคุณตรงๆในฐานเป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกันนี่เธอเห็นไหมว่าจะมีเพื่อนชนิดไหนที่จะรักใคร่สนิทเท่ากันกับเพื่อนโรงเรียนด้วยกันผมไม่สุจริตจริงในเรื่องเงินหลวงแต่ในโลกนี้คนซื่อมันตายก่อนเสมอคุณก็ทราบแล้วว่าเวลานี้ผมรวมเงินหลวงเอาไว้ในกำมือจนเป็นเศรษฐีคนที่หามอวดฉลาดบางคนจะเข้ามาจับความโกงของผมแต่มันก็ต้องประสบเคราะห์กรรมทุกครั้งก็เพราะคนโกงย่อมฉลาดกว่าคนซื่อนะสิค
คุณพ่อของคุณเชษเนี่ยเขาพูดแบบนี้เลยนะเธอฉันรู้สึกหมั่นไส้ซะเต็มประดาก็อุตส่าห์นิ่งฟังอยากจะทราบความเห็นอันไม่ตรงกันกับของคุณพ่อผมก็ประหลาดเหลือเกินที่มีเด็กอมมือบางคนเข้ามาต่อสู้กับเสือเท่าชอบอ้างแต่ความดีความสุจริตความซื่อสัตย์ต่อบ้านเกิดเมืองนอนศาสนาพระมหากษัตริย์มันนึกว่ามันคนเดียวจะช่วยบ้านเมืองได้ทั้งประเทศแต่ผมสิจะชี้ตัวมนุษย์ให้คุณดูได้อีกเยอะแยะมากมายเลยที่มีความดีท่วมหัวเอาตัวไม่รอดโทสะของฉันก็เดือดพุ่งขึ้นมาทีละนิดทีละนิดแต่มันน่าประหลาดใจนะที่ฟ้าไม่สะเทือนสันหลังคนแบบนี้บ้างเลยอะเหตุใดนะสวรรค์ถึงยังคงปล่อยให้มันนั่งโกงจนเหลือกอบสำนิยมตัวเองว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าคนทั้งหลายซะด้วยเจ้าพวกธรรมะธรรมโมเจ้าคุณพ่อพูดต่อชอบพูดกันนักหนาว่าถึงชาตินี้จะยากจนก็ทำแต่ความสุจริตไว้เอาดีต่อชาติหน้าคุณก็ทราบดีว่าคนที่ถือแบบนี้มันท้องแห้งมาแล้วกี่คนต่อกี่คนตอนนี้ฉันไม่สามารถจะทนฟังได้โทสะถึงขีดสุดจึงร้องเรียกคุณพ่อว่าดึกมากแล้วคุณพ่อคะนอนซะเถอะพรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้านี่แหละคือความสำคัญในจดหมายของฉันคุณพ่อก็ยังเต็มใจยกฉันให้กับคุณเชษฐ์ตลอดทางที่มาฉันได้สังเกตเห็นคุณเชษฐ์ทำตัวเรียบร้อยแล้วก็แสดงให้เห็นชัดมากขึ้นทุกทีว่าจะมอบความรักให้กับฉันโดยสุจริตการจะเป็นอย่างไรต่อไปฉันจะเล่าให้เธอฟังในจดหมายฉบับต่อไปนะสำหรับวันนี้เนี่ยขอจบเพียงเท่านี้ก่อนพรุ่งนี้เรือจะถึงเอเดนจะส่งจดหมายฉบับนี้ให้ได้ขอจูบเธอแล้วก็หนูน้อยด้วยความรักใคร่จากเพื่อนที่จริงใจจนตลอดชีวิตขอส่งไมตรีจิตถึงคุณหลวงสามีของเธอซึ่งถ้าสามีของฉันมีนิสัยแล้วก็ความประพฤติเหมือนคุณหลวงแล้วล่ะก็เราทั้งสองก็ไม่รู้จักความขมขื่นของชีวิตเลยอย่าลืมกันล่ะสุจิตวรเศษคุณสุจิตนี่พอแต่งงานเสร็จแล้วก็ไปหัวหินทีเดียวเลยนะสามีของถนอมพูดกันกับภริยาพลางยื่นหนังสือพิมพ์ให้ภรรยาดูเวลา6เดือนผ่านไปถนอมได้รับจดหมายของสุจิตฉบับที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสุจิตแต่งงานอย่างโอโถงเจ้านายข้าราชการเศรษฐีคฤหบดีก็มาประชุมอำนวยอวยพรในงานแต่งงานคราวนี้อย่างงามหน้าและเมื่อแต่งงานแล้วในวันเดียวก็ไปหัวหินดังปรากฏในหนังสือพิมพ์เป็นขั้นต้นของความสุขเธอน่ะถนอมพูดเมื่อได้อ่านข้อความในหนังสือพิมพ์บางทีจะเป็นขั้นต้นแห่งความทุกข์ของเธอด้วยกระมังสามีตอบเพราะทราบกันดีว่าการเป็นสะใภ้คนโกงนั้นไม่น่านิ่งนอนใจเลยครอบครัวของสุจิตได้ดำเนินไปด้วยความรักใคร่ดูดดื่มระหว่างสามีภริยาจนเพื่อนบ้านชันถิ่นออกปากชมว่าจะเป็นคู่ที่มีความสุขที่สุดแล้วก็ได้เปรียบคู่ของถนอมด้วยความมั่งคั่งถนอมเองก็พลอยปลื้มว่าสหายที่รักของตนได้รับความสุขครั้งใดที่ถนอมพบสุจิตก็มักจะกล่าวทวนความในท้ายจดหมายของสุจิตว่าเราทั้งสองจะไม่รู้จักความขมขื่นของชีวิตเลยจำเนียนการเวลาผ่านไปอีก1ปีสุจิตก็มีบุตรหญิงน่ารักน่าเอ็นดูไม่แพ้ถนอมเป็นอันว่าเพื่อนทั้งสองนี้นอกจากต่างกันทางฐานะมีรวยมีจนแล้วก็ไม่มีใครน้อยหน้ากันเลยความเป็นไปของโลกย่อมเป็นอนิจจังและย่อมจะผิดแปลกไปจากคนที่คิดเห็นหรือทำนายเอาไว้เสมอชีวิตของมนุษย์ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยอำนาจของความบังเอิญมากกว่าที่เราต้องการให้เป็นในเรื่องของสุจิตนี่เองก็นับว่าผัวดีเมียดีด้วยกันทั้งคู่และน่าจะได้รับความสุขเป็นอย่างยิ่งความสุขของสุจิตกลับหมดสิ้นไปโดยเร็วประดุจน้ำค้างบนยอดหญ้าที่แห้งแล้งไปโดยแสงแดดในชั่วโมงแรกความทุกข์ของเธอได้ปรากฏเงาขึ้นมีอยู่วันหนึ่งสามีของเธอกลับจากทำงานโดยหน้าตาเศร้าสลดแทนที่จะร่าเริงเมื่อได้เห็นบุตรภริยาเช่นเดิมกลับแสดงอาการซึมเศร้าผิดกับที่เคยเป็นมาแต่ก่อนคุณไม่สบายหรือเปล่าคะสุจิตกอดคอสามีถามเปล่าจ้ะเขาตอบห้วนๆและถึงแม้สุจิตจะพยายามซักไซ้ประการใดก็ไม่เกิดประโยชน์ดวงอาทิตย์ได้ล่วงลับไปแล้วความมืดได้เข้ามาแทนที่ภายในบ้านอันระโหฐานแถบถนนราชดำริส่องสว่างด้วยแสงไฟสามีภริยานั่งรับประทานอาหารกันในห้องอันประดับไปด้วยเครื่องเรือนอย่างงดงามเกือบจะหาบ้านใดในแถบนั้นเปรียบมิได้การรับประทานเป็นไปอย่างเงียบเชียบไม่มีใครปริปากพูดดูประหนึ่งว่าลางร้ายได้เข้ามาสู่บ้านดับไฟหน้าบ้านและสวนให้หมดนะเชษฐ์สั่งหัวหน้าคนใช้
เอารถเข้าโรงได้วันนี้ฉันไม่ออกไปไหนหรอกหัวหน้าคนใช้โค้งศีรษะรับอย่างประหลาดใจไม่น้อยตามธรรมดาเชษฐ์และสุดจิตเคยไปขับรถเที่ยวราวๆ1 ชั่วโมงภายหลังเสมอสุดจิตก็เกิดประหลาดใจและทุกข์ร้อนมากกว่าคนอื่นเพราะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาปีเศษก็เพิ่งได้เห็นอากับกิริยาวิปริตของสามีวันนี้เป็นครั้งแรกทันใดที่รับประทานอาหารเสร็จเชษก็เดินขึ้นไปบนห้องเหยียดกายลงบนเก้าอี้ยาวห้องนั้นเป็นห้องสมุดพร้อมกับสูบบุหรี่มองดูฟ้าที่คลุมเครือปราศจากดวงดาวราวกับว่าฝนจะตกเทลงมาท่วมเมืองในคืนวันนั้นสุจิตเดินไปดูหนูน้อยเพื่อให้แน่ใจว่าพี่เลี้ยงได้จัดการให้นอนเรียบร้อยแล้วและกลับมานั่งพัดสามีอยู่ข้างๆผัวเมียทั้งสองปล่อยให้ความเงียบสงัดเข้ามาเป็นเจ้าเรือนต่างฝ่ายต่างตรองนานๆก็ถอนใจใหญ่กันครั้งหนึ่งแต่ไม่มีใครกล้าที่จะเอ่ยปากพูดคุณคะดิฉันไม่ใช่คู่ชีวิตคนเดียวของคุณดอกหรือทุกร้อนประการใดขอให้ดิฉันได้ทราบมั่งเถิดเชษฐ์เองก็เคยถืออยู่ว่าภริยาเปรียบเสมือนเพื่อนเดินทางที่จะต้องฝ่าอันตรายซึ่งพากันตลอดรอดฝั่งไปได้ก็จะบรรลุถึงขุมทองเพราะฉะนั้นภริยาย่อมมีสิทธิ์จะทราบทุกสุขและความในใจสามีทุกประการครั้นเมื่อสุจิตมาอ้อนวอนเข้าดังนี้ก็เกิดความสงสารไม่สามารถจะปิดบังต่อไปได้จึงได้เผยความจริงพี่ขอโทษที่ได้ปิดบังความนี้เอาไว้นานแล้วเมื่อกลับจากยุโรปใหม่ๆคุณพ่อท่านบังคับให้พี่ทำบัญชีโกงเงินหลวง30,000 เศษสุจิตร้องด้วยความตกใจภายหลังก็สะกดใจเอาไว้ได้แล้วก็ถามสามีต่อไปว่าแล้วทำไมคุณทำตามล่ะคะเพราะท่านพูดว่าถ้าพี่ไม่ทำตามน้องกับพี่ก็จะไม่ได้กันเป็นอันขาดคำขู่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่พี่กลัวที่สุดในชีวิตเลยโอ้คุณแล้วยังไงกันต่อล่ะเนี่ยแล้วเขาก็ค้นหาตัวคนโกงในบัญชีได้พี่คงจะถูกจับได้ใน 2-3 วันนี้แหละความรักอันเดียวกระทำให้สามีกำฐานเพลิงเอาไว้ในมือคุณพ่อเป็นคนใช้ทำไมคุณพี่ต้องรับโทษด้วยเล่าก็ในบัญชีมันมีชื่อพี่เป็นคนทำเนี่ยน้องแล้วเงิน 30,000 นั้นไปไหนล่ะคะคุณพ่อให้พี่พันบาทเหลือนั้นก็เป็นของท่านโธ่เอ้ยแล้วเงินพันบาทนั้นคุณพี่เอาไปทำอะไรคะพี่ส่งให้โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าหมดแล้วแต่คุณพี่คะเงิน 30,000 บาทเอาไปใช้เขาเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่เงินในบ้านก็มีมากมายแต่มันเป็นความอาญาแผ่นดินต่อให้เราเอาเงิน 30,000 ไปใช้ให้เขาอะน้องเราก็ต้องเข้าคุกอยู่ดีแล้วทั้งสองก็ผวาเข้าหากันกอดคอกันร้องไห้อย่างสิ้นหวังสักครู่หนึ่งสุดจิตก็ลุกขึ้นอย่างขมีขมันดิฉันจะไปหาเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้แจ้งให้เขาทราบว่าความจริงเป็นยังไงในโลกจะต้องรู้เรื่องนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะความละโมบของพระยาบุรินทร์แต่ทำไมคนต้นเหตุถึงเอาเงินไปกินอย่างลอยนวลเล่าแล้วคนปลายเหตุต้องรับเคราะห์ล่ะคิดดูให้ดีเถอะน้องถ้าน้องไปเปิดเผยว่าคุณพ่อของพี่เป็นเหตุจะทำให้พี่พ้นจากคดีอาญาก็หามิได้กลับจะทำให้คุณพ่อต้องติดคุกทั้งแก่ๆอีกด้วยถ้ารักพี่ขอให้น้องสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยให้ใครทราบว่าคุณพ่อพี่เป็นต้นเหตุเป็นอันขาดเลยนะกล่าวกันว่าลูกฆ่าพ่อได้แต่พ่อฆ่าลูกไม่ได้ข้อนี้ไม่จริงเสมอไปคนอย่างพระยาบุรินทร์แกอาจจะฆ่าลูกฆ่าพ่อได้ทั้งสองอย่างถ้าจะเป็นเหตุให้แกนั้นได้เงินแต่คนอย่างเชษฐ์จะฆ่าใครไม่ได้เลยถึงแม้ไม่ได้ประโยชน์ท่วมหลังช้างสุจิตนั่งตรองอยู่ชั่วขณะหนึ่งถึงแม้ความเห็นของเธอจะแตกต่างกับสามีแต่ก็ไม่ปรารถนาที่จะขัดใจผัวซึ่งเธอไม่เคยขัดจึงได้ตกลงสัญญาว่าการติดคุกพี่ไม่ว่าพี่ยินดีจะรับโทษแทนบิดาบังเกิดเกล้าแต่เป็นทุกข์อยู่อย่างเดียวที่หนูยอดรักของเราจะได้เชื่อว่าเป็นลูกคนคุกคนตารางสุจิตก็ปล่อยโฮออกมาภาพของสามีภริยาก็กลายเป็นภาพที่เศร้าสลดสุดจะพรรณนาแสงฟ้าแลบแปลบปราบแสดงว่าฝนตกในย่านไกลริมถนนเงียบสงัดปราศจากเสียงมนุษย์ลมพัดเฉยๆบันดาลให้ความหนาวเข้ามาสู่ห้องเชษฐ์เองค่อยๆประคองภริยารักให้ลุกขึ้นแล้วก็บอกให้เข้านอนเพราะตัวต้องการจะค้นดูตัวบทกฎหมายพลางเดินตามภริยาเข้าไปในห้องจูบบุตรีน้อยซึ่งหลับสนิทโดยไม่ได้ทราบความทุกข์ความร้อนของบิดาและมารดาจูบภริยาด้วยความรักใคร่อันไม่มีสิ่งใดจะเปรียบได้แล้วก็กลับมาอยู่ในห้องสมุดฝังตัวเองไว้ในกองแห่งวิตกวิจารณ์อันลึกซึ้ง
สี่กอทอราตรีเงียบสงัดปราศจากวิญญาณที่ตื่นอยู่ในแถบนั้นอากาศลอดช่องหน้าต่างเข้ามาให้หนาวสะท้านสุดจิตเองค่อยๆเผยตาเปิดไฟฟ้ามองดูลูกซึ่งหลับสนิทอยู่เหมือนเดิมส่วนสามีไม่ได้อยู่ในห้องนอนนั้นด้วยคงหลับอยู่ในห้องสมุดแล้วไม่ไปกวนดีกว่าสุจิตคิดแล้วก็ล้มตัวลงนอนพยายามบังคับตาให้หลับวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้กรุณาให้วิญญาณของตนนั้นได้หยุดพักในราตรีการเช่นเดียวกันกับวิญญาณอื่นๆทั้งหลายแต่เธอหาทราบไม่ว่ามีวิญญาณดวงหนึ่งซึ่งหลุดลอยออกจากร่างเลื่อนมาใกล้เธอจูบเธอและหนูน้อยด้วยความอาลัยอาวรณ์เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนสูงจากมนุษย์โลกก้าวขึ้นสู่บันไดสวรรค์ผ่านประตูทิพย์อันเทพเจ้าซึ่งเป็นนายทวารได้เปิดรับดำเนินเข้าสู่วิมานแห่งความสุข6กทสุจิตสะดุ้งตื่นขึ้นโดยหัวหน้าคนใช้ทุบประตูห้องนอนของเธออย่างสุดแรงร้องตะโกนเรียกจนฟังไม่ได้สับอันที่จริงประตูนั้นก็ไม่ได้ลงดานแต่คนใช้ไม่กล้าเปิดเข้ามาจนจะแน่ใจว่าสุจิตนั้นตื่นเรียบร้อยเอ็ดไปได้จนหนูตื่นแล้วสุจิตร้องดุโดยเห็นว่าหัวหน้าคนใช้เอะอะเกินไปคุณคะคุณฆ่าตัวตายแล้วค่ะหัวหน้าคนใช้ร้องบอกด้วยเสียงอันผิดมนุษย์ธรรมดาอะไรนะคุณฆ่าตัวตายตอนนี้ก็เกิดโกลาหลผู้คนแตกตื่นขึ้นทั้งบ้านสุจิตกระโดดลงจากเตียงวิ่งเข้าไปในห้องสมุดเห็นสามีนอนสิ้นลมหายใจอยู่ท่ามกลางกองเลือดข้างๆมีสมุดหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งยังเปิดหน้ากระดาษค้างอยู่ตอนหนึ่งในหน้านั้นมีรอยดินสอดำขีดสัญญาประกาศนั้นคือมาตรา77ซึ่งมีความว่าความชอบธรรมที่จะฟ้องร้องผู้ใดว่ากระทำความผิดก็ดีหรือที่จะลงอาชญาแก่ผู้ใดตามคำพิพากษาก็ดีท่านให้ถือว่าเป็นอันระงับด้วยความมรณภาพของผู้นั้นนี่เป็นบทกฎหมายบทเดียวที่เธอบอกภริยาเมื่อตอนหัวค่ำว่าจะค้นหาต่อจากนั้นสุจิตก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะรำลึกไม่ได้ว่าได้มาแลเห็นอะไรภาพอะไรอยู่ตรงหน้าและในที่สุดก็ล้มตึงลงข้างๆสามีสุจิตรู้สึกฟื้นขึ้นเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงมีแพทย์และพยาบาลอยู่ข้างๆความจำต่างๆก็กลับสู่ที่เดิมรู้สึกตนประหนึ่งมฤตยูจะคร่าเธอตามสามีไปด้วยเธอไม่ได้ร้องไห้เพราะความโศกเพราะความแค้นระคนกันไปจนน้ำตาไม่สามารถจะไหลออกมาภายนอกได้มีเจ้าหน้าที่มาขออนุญาตจดปากคำเธอก็บอกแต่เพียงว่าสามีของเธอโกงเงินหลวงแล้วก็ฆ่าตัวตายโดยไม่ประสงค์ให้บุตรีที่มีชื่อว่าเป็นลูกคนติดคุกส่วนเงิน 30,000 บาทนั้นเธอรับใช้ให้โดยมีให้รัฐบาลต้องขาดประโยชน์แต่ความจริงที่เป็นข้อสำคัญข้อที่ว่าพ่อสามีของเธอบังคับให้สามีเธอทำเธอก็ไม่ได้พูดเพราะได้รับปากไว้กับสามีของเธอถึงแม้ว่าสามีจะดับไปแล้วเธอก็ยังเคารพต่อคำมั่นสัญญาปรากฏตามทางไต่สวนว่าในเวลาเช้าหัวหน้าคนใช้จะเข้าไปเก็บกวาดในห้องสมุดก็ได้พบศพผู้เป็นนายของตนทำการอัตตวินิบากกรรมนั้นปรากฏตามรายงานของแพทย์ว่าได้กระทำลงไปโดยตัดเส้นชีพจรข้อมือด้วยมีดโกนซึ่งเป็นการตายที่ทนทุกข์น้อยที่สุดและเงียบที่สุดโดยเหตุที่ว่าความตายของเชษฐ์ได้มีขึ้นโดยไม่บริสุทธิ์ทางบ้านเมืองจึงได้สั่งให้ฝังศพเอาไว้ก่อนเมื่อได้จัดการฝังศพตามสมควรแก่ฐานะแล้วสุจิตก็หมกตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ยอมรับแขกคนใดนอกจากถนอมเพื่อนคู่ซีคนเดียวซึ่งอุตส่าห์ไปเยี่ยมสุจิตทุกวันแต่เมื่อถนอมกลับมาแล้วสุจิตก็ทรมานตัวอยู่ในห้องสมุดเหยียดกายลงบนเก้าอี้ยาวที่สามีทำลายตัวเองปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปตามอากาศเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่ตัวเธอและสามีของเธอก็เพราะเงินสิ่งเดียวเป็นมูลเมื่อไหร่ความคิดของมนุษย์จะเลิกใช้เงินสักทีในโลกนี้เงินเป็นเหตุให้คนดีกลับเป็นคนเลวคนมีสุขกลับได้ทุกข์คนเลวกลับมีอำนาจมหาสงครามที่เกิดขึ้นในยุโรปเสียชีวิตมนุษย์ตั้งล้านก็ไม่ใช่เพราะปัญหาทางเศรษฐกิจที่ต่างประเทศต่างแย่งชิงอำนาจค้าขายกันดอกหรือความเจริญในสมัยใหม่ได้ตั้งต้นถอยหลังเข้าคลองไปมากเมื่อไหร่นะถึงจะถอยกลับไปถึงสมัยที่ไม่ต้องใช้เงินเมื่อสามีของเธอถึงแก่กรรมแล้วสมบัติทั้งหลายก็ตกอยู่กับเธอรวมราคากว่า 300,000 บาทโดยที่สามีของเธอรู้จักดี
ว่าพ่อของตนเป็นคนเช่นไรฉะนั้นเมื่อแต่งงานกันได้3วันก็ทำพินัยกรรมมอบทรัพย์สมบัติให้ภริยาทั้งหมดเพราะเหตุนี้เองเมื่อเพื่อนของเจ้าคุณบุรินทร์ถามเจ้าคุณด้วยความแปลกใจในการที่เจ้าคุณไม่ได้ไปเยี่ยมศพลูกชายเลยเจ้าคุณก็ตอบอย่างแสนแค้นว่าจะไปเยี่ยมศพมันทำไมมันตายทั้งทีจะทำพินัยกรรมให้พ่อสักสตางค์แดงเดียวก็ไม่มีมันให้เมียมันคนเดียวไอ้ลูกเนรคุณพระยาบุรินทร์เป็นคนอาภัพในเรื่องพินัยกรรมมาตั้งแต่เกิดแกไม่เคยรับสมบัติจากใครทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายแกหาด้วยลำแข้งแห่งความโกงของแกทั้งนั้นเมื่อบิดาของแกถึงแก่กรรมก็ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัติให้ลูกคนอื่นหมดจะเป็นเพราะเหตุใดก็ไม่ปรากฏพระยาบุรินทร์ไม่ได้รับส่วนแบ่งฉะนั้นในวันที่ปลงศพ บิดาแกก็หาอุบายมีกิจไปต่างจังหวัดมิได้อยู่เผาศพพ่อเรื่องนี้ทำให้พี่น้องของแกรู้สึกขมขื่นอยู่ทุกวันสุจิตเบื่อหน่ายกับชีวิตอันโอดโถงบ้านช่องอันระโหฐานก็ปรากฏแก่เธอดังทะเลทรายเธอใคร่จะดำเนินชีวิตในทางสันโดษสงบเสงี่ยมแต่หาความสุขใจเป็นที่ตั้งถ้าไม่ห่วงหนูน้อยลูกของเธอเพียงคนเดียวแล้วก็คงจะโกนหัวบวชเป็นชีอยู่ในอารักขาของพุทธจักรตลอดชีวิตเธอจัดการขายทรัพย์สมบัติทั้งหลายรวบรวมตัวได้เงิน 300,000 จ่ายให้รัฐบาล 30,000 เพื่อใช้กรรมที่สามีได้กระทำเอาไว้ฝากประจำไว้ในธนาคาร 60,000 บาทเพื่อกะให้ได้รับดอกเบี้ยเลี้ยงตัวและลูกเดือนละ200บาทเหลืออีก 200,000 เศษก็โอนให้สภากาชาดและเข้าส่วนในการกุศลทั้งหลายเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สามียอดชีวิตของเธอคราวนี้เราคงจะเป็นสุขขึ้นบ้างนะฉันขายบ้านขายช่องหมดแล้วฉันจะไปอยู่กับเธอฉันชอบชีวิตที่สงบเสงี่ยมอย่างเธอฉันจะอยู่กับเธอไปจนกว่าจะถึงเวลาที่จะได้ไปอยู่กับสามีที่รักของฉันในโลกโน้นสุจิตพูดกับถนอมซึ่งมาเยี่ยมไม่เว้นวันไม่ต้องสงสัยว่าถนอมจะไม่อ้าแขนรับสุจิตอย่างชื่นใจภาพของโรงเรียนภาพของวันรับประกาศนียบัตรก็เข้ามาอยู่ในหัวใจของสตรีทั้งสองและประโยคที่ก้องโสดประสาทของเธอทั้งสองทุกขณะนั่นก็คือคำที่พูดออกมาพร้อมกันเมื่อ7ปีแล้วว่าอย่าลืมกันนะสุจิตได้มาอยู่กับถนอมโดยปกติสุขชีวิตใหม่ของเธอประกอบด้วยความอ่อนหวานและไมตรีจิตต่อเพื่อนกระทำให้เธอฟื้นขึ้นจากความระทมทุกข์บ้างเล็กน้อยต่อมาในไม่ช้าเธอก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากเจ้าคุณบุรินเป็นข้อความว่าแม่สุจิตเธอช่างใจร้ายกาจที่ไม่นึกถึงพ่อผัวเธอเอาเงินไปให้สภากาชาดและสำนักงานการกุศลทั้งหลายจนหมดถึงแม้ตามพินัยกรรมลูกของฉันจะยกให้เธอคนเดียวก็ดีถ้าเธอจะคิดให้รอบคอบแล้วฉันเองก็มีส่วนได้บ้างได้ทราบว่าเธอยังมีเงิน 60,000 อยู่ในธนาคารเธอควรจะให้ฉัน 30,000 เหลืออีก 30,000 ก็ยังพอที่จะเลี้ยงตัวเธอจนตลอดชีวิตการที่เธอใช้อำนาจในการเงินของผัวแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่นึกถึงผู้ใหญ่บ้างนั้นเธอไม่กลัวโลกเขาติเตียนหรือลงชื่อบุรินทร์หลวงสารศักดิ์สามีของถนอมพูดขึ้นมาว่าคุณไม่ต้องตอบหรอกผมจะไปพูดกับพญาบุรินทร์เองทันใดนั้นหลวงสารศักดิ์ก็ผลุนผันออกจากบ้านทันทีหลวงสารลักษณ์ได้มาพบเจ้าคุณบุรินทร์กำลังนั่งคิดบัญชีอยู่กับเลขานุการเจ้าคุณทักทายต้อนรับเป็นอย่างดีผมได้รับฉันทาจากคุณสุดจิตให้มาเรียนใต้เท้าว่าเธอยินดีให้เงิน 30,000 แก่โรงเลี้ยงเด็กกำพร้ามากกว่าที่จะให้แก่ใต้เท้าแล้วก็ขอให้เรียนด้วยนะว่าใต้เท้าควรระวังให้ดีความชั่วของใต้เท้ามันจะให้ผลสักวันหนึ่งสุดจิตแกติดเรื่องหนังเรื่องละครมากเกินไปไอ้เรื่องเวรตามสนองนะพ่อเอ้ยมันเป็นเรื่องหนังเรื่องละครดอกแต่ความเป็นจริงในชีวิตของมนุษย์นั้นมันคนละอย่างมีคนหลายคนพูดอย่างแม่สุดจิตเหมือนกันฉันก็คอยให้เวรมันมาสนองจนตอนนี้ก็ไม่เห็นว่ามันจะมาสักทีงั้นผมขอลาใต้เท้าแล้วขอรับอ้าวทำไมรีบกลับไปเล่าเพราะว่าถ้าขืนอยู่อีก2นาทีก็คงจะเข้าตารางเพราะว่าอดเตะปากใต้เท้าไม่ได้ไงล่ะขอรับการกล่าวดังนั้นขึ้นหลวงสารลักษณ์ก็ลุกทันทีพอพ้นออกจากห้องก็ได้ยินเสียงพญาบุรินทร์หัวเราะอย่างขบขันและพูดกับเลขานุการว่าไอ้นี่มันก็ติดหนังติดละครอีกคนนึงละมันจะตั้งตัวเป็นพระเอกแสดงความกล้าหาญ เสียงหัวเราะกระชั้นติดกันหลวงสารรักษ์ก็รีบสาวเท้าออกจากบ้านเพราะเกรงจะบังคับหัวใจไม่อยู่และไม่ต้องการเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือศพของเชษซึ่งทางบ้านเมืองยังไม่ยอมจัดการเผานั้นก็ได้ฝังเอาไว้ที่สุสานนวัดแห่งหนึ่งไม่ห่างจากบ้านของถนอมนัก
ที่สุจิตอาศัยอยู่นั้นทุกๆเช้าเวลา20นาฬิกาตรงเราจะได้เห็นสุจิตแต่งเครื่องดำทั้งตัวมือหนึ่งอุ้มลูกน้อยมือหนึ่งถือดอกไม้มากราบศพทุกวันแม้ฝนจะตกฟ้าจะร้องประการใดสุจิตเองก็หาได้ขาดกิจวัตรอันนี้ไม่เธอผู้รักเมียผู้ทำความดีให้กับเมียสารพัดอย่างเธอทำความชอบไว้ในมนุษย์โลกมากแล้วสวรรค์จึงต้องการเธอแต่ว่าไอ้คนโกงอำมหิตนั้นสวรรค์ไม่ประสงค์นรกก็ไม่อยากได้พระยมบาลก็นึกเกรงว่ามันจะไปโกงแกเข้าอีกด้วยเหตุนี้ไอ้คนชนิดนี้จึงคงอยู่โลกแล้วก็มีโอกาสกระทำความเดือดร้อนให้กับมนุษย์เรื่อยไปนี่เป็นคำที่สุดจิตพูดเสมอเวลาไปบูชาศพสามี